อสเซอร์ติฟิเคตวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้การอธิบายเนื้อหาภายในเอกสารที่มีข้อความจะง่ายขึ้นมากหากผู้ใช้นำเรื่องของการแทรกวัตถุเช่นรูปภาพหรือกราฟิกต่างๆมาใช้ประกอบในเอกสารบ้างนอกจากเอกสารนั้นจะสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วยังทำให้ผู้ใช้งานได้ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่มากมายในโปรแกรมนอกจากนี้ Microsoft Word 2013ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะตารางได้อีกด้วยซึ่งข้อดีของการจัดเก็บข้อมูลในตารางก็คือช่วยให้ผู้ใช้เปรียบเทียบข้อมูลแบบเดียวกันให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ต่อไปนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการแทรกวัตถุต่างๆในเอกสารการสร้างและการจัดการข้อมูลในตารางโดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นบทเรียนส่วนที่1และบทเรียนส่วนที่2โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะส่วนที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่นๆโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะการแทรกและการปรับแต่งวัตถุเช่นรูปภาพรูปวาดข้อความเสียงกล่องข้อความสมาร์ทอาร์ตแผ่นฟูมเป็นต้นค่ะการแทรกสัญลักษณ์พิเศษการแทรกสูตรสมการการแทรกถูกเชื่อมโยงหลายมิติการแทรกตำแหน่งที่ขั้นหนังสือการแทรกดอกแคปการแทรกอ็อบเจกต์เทคฟอร์มไฟล์และการแทรกวิดีโอออนไลน์ค่ะส่วนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการข้อมูลในตารางโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะการสร้างตารางในงานเอกสารการประสานการแบ่งแยกเซลล์และตารางการใช้เครื่องมือปรับแต่งตารางการจัดเรียงข้อมูลในตารางการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นข้อความและการแปลงข้อความเป็นตารางเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพก่อนศึกษาบทเรียนผู้เรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดระดับความรู้ที่มีอยู่จากนั้นเข้าสู่บทเรียนไปตามลำดับหัวข้อและเมื่อจบการศึกษาบทเรียนในแต่ละส่วนทั้งหมดแล้วผู้เรียนควรทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยระบบจะตรวจคำตอบและแจ้งคะแนนให้ทราบอัตโนมัติพร้อมจะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ